อยากจะรู้ว่าประเทศไทยมันจะลงเอยอย่างไรญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็สร้างสัญลักษณ์ของเขาผ่านการ์ตูนใช่ไหมครับเกาหลีเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็สร้างสัญลักษณ์ของเขาผ่านละครหนังภาพยนตร์ดนตรีเขาก็ไปเอาดีเขาทางนั้นไต้หวันก็สร้างสัญลักษณ์ผ่านเกมคอมพิวเตอร์เกมทั้งหลายตกลงไทยมันจะไปยังไงสำหรับผมนะครับทุกครั้งที่ผมกลับมาประเทศไทยเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มีความรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยช่างแตกต่างกับประเทศอื่นเหลือเกินคืองานฝีมืองานฝีมือของเราเรามีงานฝีมืองานฝีมือเนี่ยแล้วประเทศอื่นไม่มีที่นู่นที่ประเทศทางตะวันตกเนี่ยเขาโหยหาเขาขวนขวายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำด้วยมือ handmade ทำด้วยมือ handcraft handmade craft quality ของพวกเนี้ยเขาคอนซิเดอร์ว่าเป็นงานเป็นงานอาร์ตเป็นงานศิลปะการปั้นการอะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นศิลปะขั้นสูงด้วยแต่สำหรับเมืองไทยคือเป็นศิลปะชาวบ้านเรามองอย่างนั้นอันนี้คือการมองเอาคืออย่างที่บอกว่าคนไทยมองอะไรในแง่ลบชอบถ่อมตัวไว้ก่อนเรายังไม่เห็นว่าคือเราไม่ได้แตกต่างกับประเทศไหนๆเลยแต่ต้องหาโอกาสว่าเราทำไงให้สิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยทำให้มันมีศักยภาพสูงสุดที่จะพอที่จะเป็นไปเชิดชูในระดับนานาชาติและเป็นจุดเด่นของเราครับคุณมังกรครับเมื่อกี้พูดคำว่าประเทศไทยมันจะลงเอยยังไงครับประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศไทยได้ไม่ได้อยู่ที่คนไทยนะเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยผมมองว่าณปัจจุบันหรือในอนาคตเนี่ยเรามีเครื่องมือนะที่จะพัฒนาศักยภาพคนไทยเนี่ยให้จะลงเอยอย่างไรเนี่ยมีเครื่องมือดีขนาดไหนเพราะว่า40ปีที่แล้วเกาหลีกับไทยนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับตอนนี้เขาไปถึงไหนละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาย้อนกลับมาดูให้ชัดๆเลยว่าเรามีเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเนี่ยดีพอแล้วยังเพราะฉะนั้นถ้ามันยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยผ่านไปอีก50ปีก็ลงเอยเหมือนเดิมครับยังไงอย่างนั้นเลยถ้ามันมีปัญหาอะไรที่เราพูดณวันนี้อีก20ปีมันก็จะเราก็จะพูดเรื่องซ้ำเรื่องเดิมแล้วคุณอยากให้มันลงเอยยังไงลงเอยที่ผมมองว่าการศึกษานี่เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดนะระบบอะไรต่างๆเนี่ยคือท้ายสุดแล้วมันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศครับนะผู้นำประเทศเนี่ยถ้าเขามองเห็นปัญหาว่าปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับคือเรื่องของคนเนี่ยนั้นคือผมมองว่าโพลิซีอะไรต่างๆที่เราเห็นอยู่ในที่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องมาโฟกัสที่คนเลยครับเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศเราต้องสร้างคนที่มีคุณภาพออกมาแล้วท้ายสุดแล้วประเทศก็จะลงเอยตามที่คุณภาพของการพัฒนาของมันอย่างนั้นนะครับแต่มีคนเขาบอกว่าประเทศไทยทุกอย่างดีหมดเสียอยู่ที่มีคนไทยมาอยู่ อันนั้นมองติดลบมากเกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเครื่องมือที่ดีอ่ะ